ออนทัวร์โดยน้ำมันรำข้าวคิงออริจินัล 5,000 ppmมาคูมาไม่ไกลนะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้เลยค่ะโอเมโนเอคิภูระโตมินาโตนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะให้ผู้บริโภคในท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะมาซื้อของปลีกได้ที่นู่นเขาเหมือนแบบไปประมูลไปขายส่งใช่ไหมคะที่นี่เนี่ยเขาก็รวมตัวกันประมาณ23ล้านค่ะโอ้นี่ตัวอะไรปูเหรอโอ้เย็นมากเลยนี่นะฮะในนี้มีของขายเยอะมากเลยนะครับถ้าจะทุกอย่างเนี่ยเน้นจะเป็นของทะเลแต่นี่เขาก็ได้เรียกอย่างหนึ่งฉายาเขาก็คือฐานดีแห่งท้องทะเลเลยโอ้เรียกว่าสูตรรวมขายทุกอย่างเกี่ยวกับทะเลแต่ก็ไม่ได้มีแต่ในท้องทะเลก็มีผักสดผลไม้ก็มีขายเหมือนกันเฮ้ยแอนนี่ตรงนี้มีของกินขายด้วยอ่ะเป็นทาโกยากิหรือว่าขนมครกญี่ปุ่นนะครับอันนี้จะพิเศษหน่อยเห็นเขาบอกว่าจะใช้ก็เป็นหอยปีกนกอ๋อของขึ้นชื่อของท้องถิ่นร้อนนี้นะฮะสะใจดิฮะเขาจะมีเป็นแบบ2ซอสนะคะเป็นซอสหวานกับซอสมายองเนสเนาะซึ่งต้องบอกว่าซอสทุกอย่างนี่คือเขาทำเองไม่ได้ซื้อจากแบบว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะอร่อยมากเป็นไงบ้างจริงเนื้อหอยหวานมากครับนี่ไงบอกว่ารสชาติเขาดีมากค่ะแป้งเขาจะมีความแบบเหนียวนุ่มเนาะอย่างพี่แอมบอกว่าคือเนื้อหอยเนี่ยคือจะหวานมากแล้วก็ซอสที่ร้านเนี่ยก็คือรสชาติกำลังดีนะคือแบบว่าซอสหวานที่เขาไม่ได้แบบหวานจัดหรือมายองเนสเขาไม่ได้เข้มข้นมากจนแบบเหมือนขโมยซีนเนื้อหอยหรือว่าแป้งอะจอยร้านนี้ก็น่ากินมาเอากระไซมาอันนี้ก็คือคอกเก็ตนะครับคอกเก็ตก็คือเป็นเหมือนเป็นมันบดผสมกับแกงกะหรี่แล้วก็พิเศษหน่อยก็จะใส่หอยปีกนกเข้าไปด้วยโอ้แต่จริงๆปกติคาเฟ่เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยใส่พวกแกงกะหรี่นะแต่ร้านนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของเขากรอบนุ่มหอมแกงกะหรี่คือมันไม่แข็งเลยนะแป้งกรอบแต่ว่ากัดเข้าไปแล้วมันนุ่มหมาดแล้วแกงกะหรี่เขารสชาติกำลังดีอยู่ในใจเหมือนกันนะว่าทอดใช่ทอดเวลาเราไว้ในตู้มันจะอร่อยมากนอกจากปลาทะเลที่เขาประมูลกันแล้วเนี่ยนะครับของทะเลต่างๆผักผลไม้ทุกอย่างที่เห็นตรงนี้เขาก็ประมูลกันด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าพอประมูลเสร็จแล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะมาขายส่งขายปลีกกันอีกทีนึงตรงนี้ครับก็คืออยู่ตรงนี้มันอยู่ใกล้กันเนาะที่นี่เขาก็จะแบบถูกมากถูกมากครับเรียกว่ามีแบบว่าหอยสารพัดเลยนะคะที่ร้านยามาโมโตซุยซังค่ะเขาจะขายแบบไฮไลท์เลยหอยปีกนกอันนี้คือเขาจะทานกันสดๆเลยนะฮะใช่เขาชิมได้ตัวใหญ่เนี่ยคือรับประกันความสดอะสดมากอะมันยังดิ้นอยู่เลยค่ะสดไม่คาวเลยนะสดมากไม่เคยทานสดเท่านี้มาก่อนเลยอะคือต้องบอกว่าด้วยความที่เขาสดมากนะมีความคาวเลยแล้วคือรสชาติของเขาก็คือจะเหมือนแบบมันจะแบบกรอบกรอบนิ่มๆเนาะใช่กรอบกรอบกรุบกรุบกรุบอ่ะแล้วก็ไม่มีคาวเลยค่ะนี่แค่ตัวอย่างครับชิมมื้อเล็กๆนะเดี๋ยวเราจะไปชิมมื้อใหญ่กันจริงๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอตัวไปเข้าครัวพร้อมกับเจนก่อนครับเฮ้ยเจนนี่เป็นอะไรดูทำไมแบบหน้าคิดเครียดจังวันเนี้ยโอ้โหแอมจะไม่ให้เครียดได้ไงอ่ะช่วงเนี้ยเจนแบบงานหนักมากเลยอ่ะทั้งถ่ายแบบโชว์ตัวงานเดินสายแบบโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ขนาดนั้นเลยเยอะแยะมากมายปวดหัวโอเคเอางี้แอมมีเมนูที่จะช่วยลดอาการเครียดของเจนได้จริงเหรอหัวงั้นก่อนสวัสดีคุณผู้ชมก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับพวกเราสองคนนะคะในช่วงเพิ่มคุณค่าทุกจานโปรดกับน้ำมันรำข้าวคิงค่ะวันนี้นะแอมจะมาทำเมนูทอดมันปลาลูกเดือยสำหรับช่วยคลายเครียดให้เจนกินด้วยเพราะว่าธัญพืชอย่างลูกเดือยเนี่ยนะมีแหล่งของโฟเลตซึ่งจะทำงานร่วมกับวิตามิน B12 นะครับที่มีอยู่ในเนื้อปลาทำให้สมองนั้นผ่อนคลายแล้วก็ยังช่วยลดอาการเครียดได้อีกด้วยนะโอ้โหแอมนี่รู้ใจเจนจริงๆเลยนะแล้วก็ไปลงมือทำกันเลยไหมล่ะได้เมนูนี้ทำให้สาวๆทานบ่อยเอาไปค่ะขั้นตอนแรกนะครับนำเนื้อปลานะครับที่บดแล้วนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยพริกแกงแล้วก็น้ำตาลทรายครับก
็ผสมกันไปให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยนี่เลยครับลูกเดือยนะฮะที่ต้มสุกแล้วใส่ให้หมดเลยเจนพอใส่ส่วนผสมจนครบแล้วนะครับก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันฮะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมาปั้นเป็นแผ่นกลมๆแบนๆแล้วก็ลงไปชุบกับเกล็ดขนมปังทีนี้นะครับเราจะมาตั้งกระทะครับใช้ไฟปานกลางนะครับเราสองคนเลือกใช้น้ำมันรำข้าวนะครับเพราะว่าในน้ำมันรำข้าวจะมีสารธรรมชาติไฟโตสเตอรอลนะครับที่ช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกายพอเราตั้งกระทะเรียบร้อยน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องนำลงไปทอดให้เหลืองกรอบเลยล่ะค่ะโหสีสวยเลยนะคะเหลืองทองน่าทานมากเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องตักขึ้นมาแล้วก็พักให้เสด็จน้ำมันก่อนแค่นี้เนี่ยเราก็ได้เมนูสุขภาพทอดมันปลาลูกเดือยแล้วล่ะค่ะเสร็จแล้วเป็นไงหอมน่าทานมากๆเลยหน้าตาดูดีมากเลยเนี่ยดีมากนี่ถ้าเจนกินหมดเนี่ยหายเครียดเลยใช่ไหมแอมแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเครียดแล้วขอชิมก่อนแล้วกันอ้าวและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วค่ะยกหน้าเตรียมท้องเอาไว้ให้พร้อมเพราะแอมและจอยจะพาไปทานอาหารทะเลร้านดังที่สดใหม่จากท่าเรือใครอยากทานต้องต่อคิวกันยาวเหยียดอีกสักครู่ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะ